สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Beauty Geek by Ann นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับเมฆฝนดำครึ้มมาเชียวก็ลุ้นอยู่นะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวหรือมาแต่งหน้าอะไรเลยค่ะนี่แต่ว่าเราจะมานี่เลยนี่เปิดกล่องเห็นไหมเปิดกล่องของจริงเจ้าข้างในไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าออกหมดแล้วนั่นเองค่ะก็เพิ่งได้มาสดร้อนๆเลยส่งตรงมาจาก USA อเมริกาบ้านเฮานี่เองนะครับมีอะไรมาบ้างนี่ก็แทนๆๆครับเราก็นานๆนานๆสักทีนะก็เลยขอนิดนึงให้แบบว่าใช้ทีมัน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยสั่งใหม่มีอะไรมาบริมีอะไรกันบ้างนี่เรามาซูมดูใกล้ก็มีลิปบาล์มนะคะจาก Burt's Bees ค่ะแล้วก็มีครีมจาก L'Occitane นะคะจากฝรั่งเศสแล้วนั้นก็จะเป็นที่ซอสเขียนปากนะคะนี่เป็นลิปเพนซิลนะคะก็นี่เป็นยี่ห้อเต้นเต้นเต้นจอดาน่ากระหุยต่างหากนะครับก็ซื้อมาหมด4สีด้วยกันค่ะแล้วมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น color tin นะคะเป็น brush stick ก็เอามาตกแต่งแก้มแล้วก็คิดว่าน่าจะมาอังทาปากได้ด้วยส่วนนี้ก็จะเป็น loose powder นะคะของ Jordana Cosmetics เช่นเดียวกันครับนี่ก็สั่งมาหมด3สีด้วยกันค่ะแล้วก็นี่ได้มาอันนี้ไม่ได้ซื้อนะมีคนมีสอนรถผู้น่ารักส่งมาให้เป็นลิปตานะคะลิปตาไม่รู้เป็นใยกับซุปตาหรือเปล่าที่เมืองไทยก็รู้สึกจะมีนะแล้วก็นี่เรามาดูนี่กันบ้างนี่เป็นแป้งนะคะ Jordana อีกเช่นเดียวกันค่ะเป็น Press Powder ก็สั่งมาทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีนี้กับสีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแยกจากกันทำไมนะส่วนที่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเบคช์อายแชโดว์นะคะหรือสีสกาดโอ้โหขาวเชียวกับเหลืองอ่อยเลยค่ะนี่แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีนี่นางเอกของเราวันนี้นะคะเป็นบรอนเซอร์นี่อันนี้เป็นตัวใหม่ค่ะเพิ่งออกมาได้ไม่นานเราก็เลยจัดเต็มมา3โทนเลยสีถ้าสังเกตดูจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีต่างกันนิดนึงเน้นว่านิดนึงจริงๆค่ะนี่ก็3อันนี้นอกจากนี้ก็นี่รอมานานมากเป็น foundation brush จาก Shiseido นะคะเห็นไหมไม่ค่อยชัดเลยเนาะมืดๆต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็น foundation brush นะคะนี่ค่ะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแปรงขั้นเทพที่เมคอัพอาร์ติสต์หลายคนนี่ต้องมีไว้ในครอบครองเราไม่ใช่เมคอัพอาร์ติสต์แต่เราก็มีอยากมีไว้ในครอบครองได้นะคะแล้วก็นี่อีกตัวนึงแหมนี่ถ้าใครไม่รู้จักถือว่าเฉยมอก็เป็นฟาวเดชั่นบรัชอีกอันนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของ Max ค่ะเบอร์187ความเลิศนี่ไม่ต้องพูดถึงทุกคนในวงการรู้กันนะคะว่าใครที่เป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะจะต้องมีอันนี้เลยเหมือนว่าเป็นบรมอาจารย์เทพของแปรงปัดหน้าแต่ขอย้ำนะคะว่าแอนยังไม่ได้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์หรือว่าช่างแต่งหน้ามืออาชีพใดแต่อยากได้เฉยๆ ก็เป็นของขวัญวันเกิดค่ะนี่สองตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดส่วนที่เหลือซื้อเองนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนี่ก็เป็นของขวัญของแถมค่ะของแถมได้มาก็จะเป็นยังไงแล้วไงก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมารีวิวให้ดูกันนะคะยังไงก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับรักนะจุ๊บๆ